สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเรากำลังมองประเทศจีนประเทศจีนเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่เราควรจะศึกษาจากที่ผมได้สัมผัสและเข้าใจถึงโครงสร้างของประเทศจีนถ้าเกิดประเทศจีนยังสามารถรักษาระบบโครงสร้างแนวทางในการพัฒนาประเทศได้แบบนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้านั้นประเทศจีนจะต้องเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างแน่นอนวันนี้เขาเห็นแล้วครับว่าระบบความเป็นหนึ่งระบบที่ไม่แตกแยกประเทศจีนต้องการความเป็นหนึ่งประเทศจีนต้องการการก้าวไปสู่ทิศทางเดียวกันและประเทศจีนต้องการความสามัคคีจีนมายืนอยู่ตรงนี้ได้นั้นเพราะระบบคอมมิวนิสต์ครับและประเทศจีนเชื่อว่าระบบคอมมิวนิสต์นั้นจะพาประเทศจีนไปสู่ความสำเร็จในอนาคตในความเป็นจริงของความสำเร็จประเทศจีนนี้นั้นสำเร็จมาในเรื่องเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของมีปัญหาสารพัดอย่างในประเทศจีนนั้นเยอะแยะมากมายเหลือเกินผมเองนั้นได้สัมผัสถึงพฤติกรรมถึงความคิดถึงการสนองนโยบายของผู้นำจีนนั้นเหลือเชื่อเหลือเกินนะครับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในประเทศจีนเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการต่างๆในประเทศจีนนั้นวันนี้ปฏิบัติตนกันเป็นระเบียบและผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าประเทศจีนยังสามารถดำรงในเรื่องของการแก้ไขเรื่องคอร์รัปชันแบบนี้ต่อไปสำเร็จแล้วก็ประเทศจีนจะมีความเข้มแข็งมั่นคงในเรื่องของสังคมในเรื่องของการบริหารอย่างแน่นอนอันที่2ครับที่ประเทศจีนนั้นกำลังกำหนดขึ้นมาก็คือนโยบายล่องใต้ครับเรียกว่า One Road One Beltวันนี้ประเทศจีนกำลังมองว่าตัวเองนั้นมีต้นทุนที่สูงขึ้นตลาดนั้นจะต้องไปสู่ท้องถิ่นในแต่ละประเทศมากขึ้นฉะนั้นรัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะให้บริษัทต่างๆในประเทศจีนนั้นไปลงทุนในต่างประเทศเพราะว่าต้นทุนการผลิตของจีนนั้นเข้าไปสู่ระบบของญี่ปุ่นเกาหลีและไต้หวันแล้วนั่นก็คือนโยบายที่จีนมีในวันนี้และจะนำจีนไปสู่การที่มีสินค้าสามารถจะมีต้นทุนต่ำสามารถจะแข่งขันในทั่วโลกได้นั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในนโยบายใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้จีนนั้นมีความเข้มแข็งและปรับตัวได้กับโลกในอนาคตครับเราคงต้องไปคุยกันต่อคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ